เมื่อเราพูดถึงหลักการหรือประเพณีเนี่ยเราจะยึดอะไรดี2 อย่างนี้จะสอดคล้องต้องกันหรือขัดแย้งกันหรือไม่ CGN TV ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Living Life at CGN TV นะครับกับผมบรรพตเมฆสาพรกุลวันนี้เราก็จะมาเล่าเดี่ยวจากพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ2ถึง16นะครับ1โครินธ์บทที่11ข้อ2ถึง16ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านระลึกถึงข้าพเจ้าในทุกเรื่องและรักษาคำสอนสืบทอดต่างๆตามที่ข้าพเจ้ามอบไว้กับท่านแต่ข้าพเจ้าต้องการให้พวกท่านเข้าใจว่าพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของชายทุกคนและชายเป็นศีรษะของหญิงและพระเจ้าเป็นพระเศียรของพระคริสต์ผู้ชายทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยมีผ้าบนศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเขาแต่ผู้หญิงทุกคนที่อธิษฐานหรือเผยพระวจนะโดยไม่คลุมศีรษะก็ทำความอับอายแก่ศีรษะของเธอเพราะเหมือนกับว่าเธอได้โกนผมเสียแล้วเพราะว่าถ้าผู้หญิงไม่คลุมศีรษะก็ควรจะตัดผมเสียแต่ถ้าการตัดผมหรือโกนผมเป็นเรื่องน่าอับอายของผู้หญิงจงคลุมศีรษะเสียผู้ชายไม่สมควรคลุมศีรษะเพราะว่าผู้ชายเป็นพระฉายาและพระรัศมีของพระเจ้าส่วนผู้หญิงนั้นเป็นรัศมีของผู้ชายเพราะว่าผู้ชายไม่ได้มาจากผู้หญิงแต่ผู้หญิงมาจากผู้ชายและไม่ได้สร้างผู้ชายเนื่องเพราะผู้หญิงแต่ทรงสร้างผู้หญิงเนื่องเพราะผู้ชายเพราะเหตุนี้เองผู้หญิงจึงสมควรจะมีสัญลักษณ์แห่งสิทธิอำนาจนี้อยู่บนศีรษะเพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์แต่อย่างไรก็ดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ชายก็ขาดผู้หญิงไม่ได้และผู้หญิงก็ขาดผู้ชายไม่ได้เพราะว่าเช่นเดียวกับที่ผู้หญิงมาจากผู้ชายผู้ชายก็มาโดยผู้หญิงเช่นกันแต่ทุกสิ่งก็มาจากพระเจ้าท่านทั้งหลายจงตัดสินเองว่าการที่ผู้หญิงไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้านั้นสมควรหรือธรรมชาติเองก็สอนท่านว่าถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็นเรื่องน่าอายของเขาไม่ใช่หรือแต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นศักดิ์ศรีของเธอเพราะว่าผมเป็นสิ่งที่ประทานให้แก่เธอเพื่อคลุมศีรษะแต่ถ้าใครคิดจะโต้แย้งเราและคริสตจักรต่างๆของพระเจ้าก็ไม่รับธรรมเนียมดังกล่าวนี้โลกเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายถ้าสังคมที่เราอยู่เนี่ยไร้หลักการนั้นหลักการจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะช่วยทำให้จัดระบบระเบียบของการอยู่ร่วมกันในสังคมของโลกนั้นหลักการเนี่ยก็จะสร้างบรรทัดฐานเพื่อการปฏิบัติร่วมกันอย่างถูกต้องหลักการนี้อาจจะเป็นกฎหมายอาจจะเป็นระเบียบข้อบังคับหรือแนวทางการปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เรายึดเป็นหลักการหลายครั้งทีเดียวเนี่ยเรามักจะพูดอยู่เสมอนะครับว่าหลักการเป็นสิ่งสำคัญต้องยึดมั่นไว้เพราะถ้าไม่มีหลักการปุ๊บมันก็จะเกิดการดิ้นหรือว่าเกิดการไม่ยึดถือมันก็ก่อให้เกิดความวุ่นวายความสับสนที่เกิดขึ้นแทนเดียวกันนะครับในแต่ละสังคมในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาเสมอในทุกที่นะครับประเพณีที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นculture ของแต่ละที่มันเป็นวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือสิ่งที่ปฏิบัติกันมาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคมนะครับมีทุกที่ทุกแห่งที่เราอยู่ร่วมกันนะครับคำถามก็คือว่าประเพณีที่เราทำเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งอะไรกับหลักการไหม2 อย่างเนี้ยระหว่างหลักการกับประเพณีสอดคล้องต้องกันไหมหรือมีสิ่งที่ขัดแย้งกันแล้วถ้าสอดคล้องก็ดีไปใช่ไหมครับแต่ถ้าขัดแย้งกันล่ะเราจะยึดอะไรพระคิดสามพันพีได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องหลักการและประเพณีไว้นะครับอันนี้จากพระธรรม1โครินธ์บทที่11ข้อ2ถึง16ในตอนนี้เนี่ยได้สอนให้เราเห็นภาพหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เมื่อใดก็ตามจะอธิษฐานผู้หญิงต้องมีผ้ามาคลุมศีรษะการใช้ผ้ามาคลุมศีรษะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของคนยิวในเวลานั้น
เพราะฉะนั้นเมื่อเราพูดถึงหลักการเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจว่าหลักการในพระคัมภีร์เนี่ยจะบอกให้รู้ถึงลำดับของการใช้สิทธิอำนาจจะตอบคำถามว่าใครเป็นผู้นำในหน้าที่นี้เนี่ยในประเทศมีผู้นำฉันใดในบ้านก็มีผู้นำเช่นเดียวกันในทุกที่ทุกแห่งที่เราอยู่ก็จะต้องมีผู้นำเป็นผู้นำที่ถูกแต่งตั้งมอบหมายหรือแม้กระทั่งเป็นผู้นำตามธรรมชาติก็มีนั้นจะมีลำดับของการใช้สิทธิอำนาจเกิดขึ้นแต่สิทธิการนำเนี่ยจะไม่ทำลายคุณค่าของความเท่าเทียมกันยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าได้สร้างมนุษย์เป็นชายและหญิงคำถามก็คือว่าใครเป็นผู้นำตามลำดับของการทรงสร้างของพระเจ้าก็คือให้ผู้ชายเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นผู้ตามเป็นผู้สนับสนุนเรียกว่าเป็นคู่ประถมที่เหมาะสมที่สนับสนุนให้ผู้ชายถามว่าได้ทำลายคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไหมไม่ได้ทำลายนะครับในสายพระเนตรของพระเจ้าชายและหญิงถูกสร้างตามพระฉายาตามพระลักษณะของพระเจ้าเท่าเทียมกันนั้นผู้ชายเป็นผู้นำผู้หญิงเป็นผู้ตามถูกสร้างตามพระลักษณะของพระเจ้าเท่าเทียมไม่ได้ทำลายงั้นเราต้องทำความเข้าใจให้ถูกถ่องแท้นะครับการเรียกร้องสิทธิสตรีทำได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูว่าบทบาทที่พระเจ้ามอบหมายให้ก็คือมอบหมายผู้ชายเป็นผู้นำแต่บางครั้งก็ขาดแคลนผู้ชายไม่ทำหน้าที่ของตนเองผู้หญิงก็มีความจำเป็นต้องขึ้นมาทำหน้าที่ด้วยภาระใจก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใช่ว่าผู้หญิงนำไม่ได้แต่ถามว่าสิ่งที่เจ้าได้วางไว้คืออะไรลำดับของการนำงั้นในประเพณีการคุมศีรษะของผู้หญิงที่เกิดในสังคมของยิวเนี่ยเป็นการแสดงถึงการยอมอยู่ใต้สิทธิการนำของผู้ชายเป็นสัญลักษณ์เป็นสิ่งที่ใช้สื่อนะครับว่าผู้หญิงยอมอยู่ใต้การนำของผู้ชายเพราะในสังคมยิวเนี่ยเมื่อเราพูดถึงการเรียนรู้พระเจ้าของพระเจ้าเนี่ยอยู่กับผู้ชายเท่านั้นผู้ชายเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเรียนรู้เรื่องของพระเจ้าแล้วผู้ชายก็จะถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ในบ้านผู้ชายก็จะเป็นคนนำผู้หญิงไม่มีโอกาสที่จะเข้ามาเรียนเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ให้สิทธิผู้ชายในการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณในครอบครัวนั้นการที่ผู้หญิงจะอธิษฐานซึ่งการอธิษฐานเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องมีสัญลักษณ์ก็คือผ้าที่คลุมศีรษะเป็นสัญลักษณ์ที่เล็งถึงการยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจการนำของผู้ชายปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรปัจจุบันนี้แม้ไม่มีการคลุมศีรษะแต่ก็ยังอยู่ในหลักการแห่งสิทธิการนำเช่นเดียวกันเราเห็นว่าหลักการไม่เปลี่ยนวิธีการจะเปลี่ยนไปแต่ละชุมชนแต่ละสังคมก็มีประเพณีต่างกันนั้นประเพณีสิ่งที่กระทำเนี่ยถ้าไปขัดแย้งกับหลักการอะไรคือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหลักการหรือเปลี่ยนประเพณีการประพฤติการปฏิบัติเราเห็นว่าถ้าหลักการนี้มาจากพระเจ้าก็ให้ยึดหลักการนี้ไว้ก็ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมปรับเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมการทำเนี่ยให้เหมาะสมกับหลักการก็จะสอดคล้องต้องกันจะไม่ขัดแย้งกันอันนี้คือสิ่งที่เราหาหลักที่ยึดได้ว่าระหว่างประเพณีกับหลักการให้ยึดหลักการไว้เพราะหลักการที่มาจากพระเจ้าจะเป็นหลักการที่ใช้ได้ในทุกยุคทุกสมัยใช้ได้ในทุกประเพณีวัฒนธรรมแต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องพยายามปรับเปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับหลักการที่พระเจ้าได้ทรงตั้งไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะนำไปใช้เมื่อเป็นการยกตัวอย่างเรื่องการที่ผู้หญิงใช้ผ้าคลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราเห็นว่านี่คือการยอมอยู่ใต้สิทธิอำนาจการนำซึ่งก็ย้ำไปแล้วนะครับว่าไม่ได้ทำลายคุณค่าของความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์ที่พระเจ้าสร้างตามพระฉายาของพระองค์ก็ขอให้เราได้อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าหลักการหรือประเพณียึดอะไรดีหลักก็คือเรายึดหลักการที่มาจากพระชนะคำของพระเจ้านะครับขอเราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันสาธุการข้าแต่องค์พระบิดาเจ้าขอพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระองค์ที่ย้ำเตือนสอนให้เราเห็นถึงหลักการที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้ในทุกสังคมทุกกลุ่มคนเพื่อจะถูกใช้ปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับน้ำใจพระเจ้าในทุกสังคมที่มีประเพณีวัฒนธรรมใดๆก็ขอให้สิ่งนั้นไม่ขัดแย้งกับหลักการที่พระเจ้าได้ตั้งไว้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดอวยพร
เราทุกคนที่จะใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามรายการของ CGN TV ไทยผ่าน Facebook YouTube หรือแม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็นการแบ่งปันพระพรที่ได้รับคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ